สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวครับสินค้าจากตัว Mi Bro นะครับซึ่งเราเคยทำรีวิวตัว Mi Bro X1 ไปแล้วนะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่แบบโอ้โหราคาคุ้มค่าและให้สเปคมันเหลือล้นมากๆเลยวันนี้ก็จะเป็นตัว Mi Bro Watch E2 ครับซึ่งเป็นสมาร์ทแบนด์ราคาประหยัดแล้วก็เป็นตัว Mi Bro EarbudsS1 นั่นเองซึ่งก็เป็นตัวที่ราคาประหยัดคุ้มค่าและดีไซน์เรียบหรูจริงๆมารีวิวทั้งคู่เลยก็จริงๆทั้งสเปคของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แพรวพราวอะไรมากมายแต่ว่าถ้าในเรื่องของราคาเรื่องของความคุ้มค่าประหยัดด้วยนะครับประหยัดงบด้วยแล้วก็ความสามารถไม่ได้แตกต่างจากค่ายอื่นๆเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ Mi Bro แล้วก็แบรนด์ Mi Bro เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลูกของ Xiaomi นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเหลาทีละชิ้นละกันนะครับเอาเริ่มจากตัว Mi Bro Watch C2 กันก่อนเลยนะครับแน่นอนครับตัว Mi Bro C2 ตัวนี้ครับสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นจอแบบ TFT เนาะเป็นทั่วๆไปเลยนะครับ 1.69 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 240x280p สายเป็นซิลิโคนวัสดุแบบอย่างดีเลยสายสีดำครับใส่ไม่ต้องกลัวแพ้แน่นอนครับไม่คันไม่ระคายเคืองผิวขนาดสายอยู่ที่20มมครับความยาวสายอยู่ที่248มมการเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็นบลูทูธ 5.0 นั่นเองมาตรฐานกันน้ำอยู่ที่2 ATM ครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยน้ำหนักสุทธิเขาจะอยู่ที่34กรัมอุปกรณ์ภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะเป็นพวกนาฬิกาสายชาร์จคู่มือแค่นั้นเองซึ่งแน่นอนครับตัวรูปทรงของเขาผมว่าสวยงามนะก็จริงๆรูปทรงก็จะทั่วไปแหละนะครับตัวเรือนก็เป็นพลาสติกนะตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นการกริ่งแบบขอบเงาแบบนี้นะครับซึ่งมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มตรงนี้ปลุกขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเข้าเมนูต่างๆได้การทัชสกรีนค่อนข้างลื่นไหลดีในเรทราคาไม่แพงอ่ะเอาจริงๆในราคานี้นะครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยน Watch Face เห็นมั้ย Watch Face ที่ติดเครื่องมาจะไม่ได้มีมาให้เยอะก็จะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะไปเลือกเอาในแอปพลิเคชันได้อีกเพียบเลยตัวเรือนก็เรียบๆหรูๆไม่มีอะไรมากนะครับเป็นตามแบบพิมพ์นิยมอยู่แล้วเนาะตรงนี้หลายคนจะถามว่าพี่มันมีแต่สายสีดำหรอแล้วถ้าเกิดว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วหนูอยากจะใส่แบบสายสวยๆแบบตามสเต็ปของผู้หญิงเนี่ยจะใส่ได้มั้ยมีครับสั่งสายมาแล้ว2อันเหมือนกันนะก็เป็นสายสีเขียวสำหรับสายสปอร์ตที่แบบต้องการสีสันในชีวิตอ่ะเออแล้วก็สายแบบสีชมพูนี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูสายหาซื้อไม่ยากครับในช้อปปง Shopee Lazada เพียบนะนี่สายที่สั่งมาอย่างดีด้วยนะสายเหมือน Apple Watch เลยส่วนตัวนี้สายก็จะเป็นเหมือนตัวของเดิมของเขาอันนี้แล้วแต่ความถนัดของคนนะผมชอบอะไรที่เป็นแบบเข็มขัดสายรัดอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอยู่ข้อมือมากกว่าสายวัสดุดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนก็ไม่ยากครับตรงข้างใต้เนี่ยก็จะมีตัวเดือยนะครับแล้วก็กดเดือยออกปุ๊บอ่ะเรียบร้อยครับสวยนะใช้ได้เลยครับสายสีชมพูนี่สายมันจะเป็นลายเท็กเจอร์แบบผิวๆแบบเป็นตุ่มๆถ้าเกิดดูคุณลองสังเกตดูดีๆเห็นปะคือผมลองให้แฟนผมใส่แล้วแว่แฟนผมชอบตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยโหไม่สวยหรอกสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็ลายแบบก็ไม่ได้มีอะไรใช่ปะแต่พอบอกเฮ้ยเปลี่ยนสายได้เนี่ยเราเลือกสายสวยๆมาเนี่ยก็สามารถใส่ได้ผู้หญิงคือใส่พอดีเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูนะครับแฟนผมชอบมากทีเนี้ยถ้าเราแบบเปลี่ยนสายล่ะเป็นสายเขียวนะครับสายเขียวนี่ไม่ใช่กัญชานะเรียบร้อยครับสวยนะดูเผินๆนี่เหมือนมากเลยนะครับผมคือดูดีอ่ะดูเหมือนเลยอ่ะนะดูเผินๆใส่ในแขนเนี่ยคือดูไม่ออกเอ๊ะ Apple Watch หรือเปล่านะมันใส่เหมือน Apple Watch เลยเอาง่ายๆนะครับสายมันเหมือนกันเป๊ะวัสดุสายก็ดีด้วยนะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะค่อนข้างเบามือมากๆเลยหน้าปัดเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าแอปพลิเคชันให้ดูเนี่ยแอปเราก็ใช้ตัวแอปตัวนี้แหละตัว Mi Bro Fit ครับMy device คือผมอะ connect ไว้ตลอดนะ connect เคย connect ไว้แล้วเนี่ยเราเข้าไปที่ watch face ครับนี่ครับคุณลองดูโอ้โหดูดิ watch face คุณอยากได้แบบไหนอะโอ้โหเลือกกันตาแฉะ pointer เป็น lovely อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้สามารถที่จะโอ้โหเลือกได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบรูปแบบมากมายแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของการใช้งานของเราคือหรือคุณอยากได้แบบลายอย่างเงี้ยเป็นว่า squid game ก็มีเดี๋ยวผมลองซิงค์ดูนะครับนี่แล้วก็ installation เนาะนี่กำลังติดตั้งเรียบร้อยครับนี่รูป Watch Face ของคุณที่เป็นแบบ Squid Game ก็จะมาอยู่ที่หน้า Watch Face ของคุณซึ่งมันเท่มากๆเลยอ่ะหรือคุณจะ Custom Watch Face ของคุณเองก็ได้ครับก็คือเป็นการใช้รูปนั่นแหละครับก็เหมือนกับแบรนด์อื่นๆเนาะที่แบบใช้รูปนะครับเราก็อาจจะใช้รูป Wallpaper มงคลอะไรก็ว่าไปตามนี้ละกันแล้วผมก็กดดันมันก็จะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะขยับขยายหรือโพซิชันตัวเลขเนี่ยโพซิชันจะให้ไปอยู่ตรงส่วนไหนนะครับสมมติว่าเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ตรงส่วนบนเนาะมันก็จะได้มองเห็นง่ายๆผมก็กด installation เหมือนเดิมครับปุ๊บได้แล้วคุณก็จะได้ wallpaper watch face ของคุณในรูปแบบที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้เองเห็นไหมฮะด้วยที่หน้าจอเขาใหญ่เนาะก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะลองเรื่องของการแจ้งตรงแจ้งเตือนถ้าเกิดมีใครทักมาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
นี่แจ้งเตือนมาแล้วแต่ว่าหน้าจอมันจะไม่ปลุกเว้ยแต่มันจะสั่นแต่ถ้าเรากดปุ๊บนี่ก็จะขึ้นเห็นป่ะมีอะไรเห็นป่ะเขาทักมาเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เห็นไหมเนี่ยเขาก็รองรับภาษาไทยด้วยนะสังเกตดูแล้วก็อ่านค่อนข้างง่ายนะครับตัวเนี้ยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคือมันเป็นอีโมจิที่กดไลค์ไงมันจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยกดไลค์คืออะไรมันก็เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นป่ะสามารถย้อนได้หมดเลยเนี่ยย้อนดูนะครับที่คนส่งมาก่อนหน้านี้เห็นไหมแล้วเป็นภาษาไทยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านง่ายเพราะว่าสระมันไม่ได้แบบกระโดดไปกระโดดมามากนักนะครับถึงแม้ว่าฟอนต์อาจจะดูแบบด้านๆไปหน่อยอาจจะไม่ได้สวยงามมากกดเข้าไปเห็นป่ะสามารถที่จะอ่านได้ค่าธรรมเนียมนะครับอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็กดรูปฝั่งซ้ายคือการแบกแบบนี้นะครับตรงนี้สบายๆเรื่องของการแจ้งเตือนคืออะไรอ่านง่ายแต่ว่าผมก็ติดอยู่อย่างนึงนะในเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของแบบ notification ต่างๆไม่ว่าจะมีคนโทรเข้าโทรออกหรืออะไรเงี้ยผมจะรู้สึกหงุดหงิดอย่างนึงก็คือไม่ได้สั่นแบบแรงมากอ่ะบางครั้งสั่นค่อนข้างเบาจนเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ตัวว่ามันสั่นบางทีเราขยับแขนเราอะไรเงี้ยเนื้อหนังเรามันหนังควายอ่ะเนาะหนังมันด้านหนังมันหนามันไม่รู้สึกมันอยากให้มันสั่นแรงกว่านี้เหมือนพวกรุ่นที่มันราคาสูงๆกว่านี้ก็มันก็จะทำให้เราอ่ะรู้ตัวว่าเฮ้ยมีใครกำลังแบบแจ้งเตือนหรือโทรอะไรเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้ก็นะก็เป็นจุดนึงที่ผมอาจจะติดนิดนึงพวกเมนูต่างๆนาก็คือเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆหรือแบรนด์อื่นที่ผมก็เคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็เวลาเราปัดเลื่อนอะไรก็จะมีเนี่ยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดฮาร์ทเรทเซนเซอร์มีการบอกสภาพอากาศการรายงานสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเต็ปการก้าวเดินการเผาผลาญพลังงานหรือว่าเป็นการหลับนอนเขาก็จะบอกหมดนะครับตัวนี้เขาก็จะเก็บหลักสถิติไว้ให้เพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าให้เขาวัดฮาร์ทเรทเซนเซอร์ทั้งวี่ทั้งวันตลอดเวลาแบบออโต้เพื่อที่จะได้วัดการนอนเราใส่นอนใส่อะไรเขาก็จะบอกหมดนะครับนะตรงนี้แล้วก็ควบคุมการเล่นเพลงก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนตัวเมนูก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เลยก็มีวัดฮาร์ทเรทมีการวิ่งเนาะมีสแตทมีการวัดออกซิเจนในเลือดก็มีให้เหมือนกันเห็นไหมบัตรออกซิเจนอันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ไว้ในข้อมือนะครับตัวนี้สามารถที่จะวัดได้นะแต่ถามว่าแม่นไหมก็คงไม่ได้แม่นอะไรมากมายเหมือนพวกเครื่องมือทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับมีสแตทต่างๆนานาเป็นเม็ดเป็นอะไรก็ว่าไปตัวนี้ก็เป็นการเริ่มในการผ่อนคลายความเครียดหายใจเข้าหายใจออกเนาะถ้าเรากดเพลงเขาก็จะนับถอยหลัง3วิแล้วก็ให้เราเนี่ยหายใจเข้าลึกๆนี่เห็นป่ะ inhale exhale ก็คือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกให้สุดตามไอ้วงกลมที่มันขยายที่มันหดอันนี้มีเหมือนกันหมดนะครับตัวผ่อนคลายเนี่ยเนาะก็มีนาฬิกาจับเวลานาฬิกาปลุกอะไรก็ว่าไปมีการแตะ NFC เออตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือมีการแตะ NFC เพื่อเป็นการ connect activate กับอุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือของคุณถ้าเกิดมีรองรับ NFC อะไรก็สามารถที่จะแตะกับมือถือของคุณได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในฝั่งของ Android เนาะ Apple หรือ iPhone ก็เชื่อมต่อบลูทูธทั่วไปนะครับสแกนผ่านแอปว่ากันไปเนาะควบคุมการถ่ายรูปโดยการใช้แอป Mi Bro Fit นะครับตรงนี้เนาะจะไม่ได้เป็นการใช้แอปกล้องของเครื่องแล้วก็มีการ Finding the Phone เนาะโทรศัพท์แล้วก็จะสั่นจะร้องอะไรก็ว่ากันไปพอเข้ามาใน Setting ครับก็จะมีการปรับแต่ง Display ก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีเห็นป่ะ Watch Face อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็การadjust brightness นี่ผมปรับไว้สุดเลย gain of time นะครับตรงนี้ผมก็ตั้งไว้ที่30วิเลยนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะกินพลังงานพอสมควรนะในการใช้งานของผมนะแล้วก็ system menu ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้ครับว่าอยากให้เป็น list menu แบบแนวตั้งหรือว่าอยากให้เป็น iconที่เป็นตารางแบบเมื่อกี้เนาะก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่มีอะไรนะเอาจริงๆที่เหลือก็หมดแล้ว system setting ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นการ factory reset อะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปตรงนี้นะส่วนเรื่องของการโหมดออกกำลังกายแล้วก็ทั่วๆไปเลยการนับ9เนี่ย ก็อาจจะไม่ค่อยได้แม่นมากนะขยับนิดหน่อยก็อาจจะมีปิดเพี้ยนกันไปบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนะครับนะตัวนี้ก็สนนราคาอยู่ที่999บาทจริง 1,000 ทอน1บาทสำหรับตัว Mi Bro Watch C2 ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคุณอยากได้สมาร์ทวอชสักรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่ได้เจ็บหนักมากนักเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปทีนี้เป็นคิวของตัว Mi Bro EarbudsS1 นี่คุณลองดูครับรูปแบบรูปทรงเขาแปลกๆนะรูปแสบรูปทรงเออมันเป็นรูปแบบรูปแสบอะไรล่ะรูปทรงกับรูปแบบผสมกันกลายเป็นรูปแสบรูปแบบเนี่ยโอ้โหดูดิมีความเป็นแบบตลับแป้งของผู้หญิงแล้วก็มีทรงที่แบบค่อนข้างใหญ่ใช้ได้นะครับผมก็ใหญ่กลมๆอย่างกับพวกซาลาเปานะครับแต่ว่าด้วยความใหญ่ของเขาเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องแลกมากับอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนละกันเนาะมี Bro Earbuds S1 เนี่ยแน่นอนครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็น 5.3 ระยะการเชื่อมต่อเนี่ยโอ้โหเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรนะบลูทูธตัวนี้ของเขาเป็นบลูทูธแบบเป็นโลว์โปรไฟล์ค่อนข้างจะประหยัดพลังงานแล้วก็
ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงค่าดีเลย์ค่อนข้างน้อยนะแบตเตอรี่แต่ละข้างของเขาเนี่ยอยู่ที่35มิลลิแอมป์แล้วก็แบตเตอรี่ในเคสของเขาอยู่ที่600มิลลิแอมป์ซึ่งค่อนข้างเยอะนะตามขนาดของตัวเคสเลยระยะเวลาในการใช้งานรวมทั้งหมดเนี่ย35ชั่วโมงระยะเวลาในการใช้งานต่อ1การชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงระยะเวลาในการชาร์จตัวเคสเนี่ยให้เต็มใช้เวลา2ชั่วโมงไฟสถานะเป็นขีดๆ4ขีดอยู่ด้านหน้าเคสด้วยเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แบตเตอรี่คุณเหลืออยู่กี่ขีดแล้วนะครับถ้าเป็นบางแบรนด์ก็จะเป็นแค่ไฟหลอดเดียวนะครับกระพริบกระเพิบอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้มันก็จะบอกอ่านค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นการท้าแบบพอร์ตไทยสีการเปิดตอนแรกผมก็หานะว่าเฮ้ยไอตัวเปิดเนี่ยมันงัดแงะยังไงผมงัดแงะเกือบหักนะครับที่ไหนได้มันไม่ได้เป็นการเปิดโดยการแงะเว้ยมันคือการเลื่อนฟอบแบบนี้ฟอบ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 เออเฮ้ยเอ้ยมันก็สะดวกดีนะมันก็คิดมาได้เนาะบางทีแบบเคสส่วนใหญ่เป็นฝาเปิดมันก็จะเกะกะหรือว่ามันอาจจะหลุดมืออาจจะแงะยากไม่มีเล็บอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยมือเดียวครับเลื่อนจบมันก็สะดวกดีพอเลื่อนปุ๊บก็จะเห็นหูฟังทั้ง2ตัวนอนแอ้งแง้งอยู่ในนี้นอนพาดเป็นแบบแนวขวาฝั่งนี้ฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายนะก็หยิบขึ้นมาครับก็จะมีขั้วพินการชาร์จอยู่ตรงนี้หูฟังจะเป็นทรงแบบ Earbuds ตามชื่อรุ่นของเขาเลยคือตัว Mi Pro Earbuds S1 นี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้ซึ่งผมเคยพูดเป็นหลายๆคลิปแล้วนะว่าผมเป็นคนที่ชอบหูฟังที่เป็นทรง Earbuds มากๆเพราะว่ามันเข้ากับรูปหูมันไม่มีจุกยางคือผมบอกเลยหูฟังจุกยางที่เป็น In-Ear มันใช้กับผมค่อนข้างยากเพราะว่าผมเป็นคนที่หูมันหูลื่นอ่ะเวลาเจอยางเวลามันเจอน้ำมันมันก็จะไหลบ๊วกออกมาอันนี้ก็เป็นไซส์แบบเขาเรียกว่าไซส์แบบมหานิยมนะรูปทรงแบบ Earbuds ทั่วๆไปที่สวมใส่แล้วก็ใส่สบายนะครับเข้ากับรูปหูหลายๆประเภทได้รูปทรงก็เป็นสีดำเงาแว๊บเงาแว๊บๆเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นบาร์แบบนี้เห็นไหมจะเป็นบาร์เหมือนเป็นแผ่นเนี่ยแบบปัดเซียนเนาะเอาไว้แตะเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้มีสกรีนโลโก้มีโบรอะไรแต่อย่างใดก็เป็นทรงเรียบๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ลองสวมใส่ดูก็สวมใส่ค่อนข้างสบายไม่หลุดหูแล้วก็ไม่ลื่นหูแต่อย่างใดนะครับสามารถใส่ออกกำลังกายอะไรได้สบายๆเลยตรงนี้นะโอ้มึนหัวผมก็ได้เชื่อมต่อแล้วนะครับกับตัว iPhone ของผมนะตัวนี้เขายังไม่ได้มีแอปพลิเคชันรองรับสำหรับรุ่นนี้ลองใส่สวมฟังเชื่อมต่ออยู่นี่เห็นไหม Mi Pro Earbuds S1 แล้วก็เชื่อมต่ออีกอุปกรณ์หนึ่งด้วยนั่นก็คือตัวนาฬิกาของผมมันคือมันเชื่อมพร้อมกัน2อันเลยทีเนี้ยเราจะลองเดี๋ยวลองดูคลิปละกันนะครับล่าสุดเลยคำสั่งในการแตะนะครับผมแตะ2ครั้งจะเป็นการหยุดเพลงหยุดเล่นปุ๊บ2ครั้งหยุดแล้วเห็นไหมถ้าแตะ2ครั้งด้านขวาหรือซ้ายนะครับเหมือนกันเลยก็จะเป็นการเล่นต่อจะซ้ายหรือขวาก็ได้ครับแต่ถ้าเราแตะ3ครั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับ1 2 3เป็นการเรียก Voice Assistant ก็คือเรียก Siri ขึ้นมา1 2 3เห็นไหมเหมือนกันเลยใช้ข้างไหนก็ได้นะครับแล้วก็การแตะคำสั่งค่อนข้างรวดเร็วนะแตะปุ๊บมาพับเลยอันนี้ชอบกว่าหลายๆแบรนด์ที่ราคาสูงกว่านี้ด้วยแตะค้างด้านซ้าย2วินาทีจะเป็นการเล่นคลิปก่อนหน้า1 2ปล่อยต้องปล่อยนะครับคุณถ้าคุณไม่ปล่อยเขาก็จะไม่ไปให้ทีนี้แตะ1ครั้งด้านซ้ายครับทีละ1ครั้งนะ1ครั้งปึ๊บ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 เป็นการลดเสียงนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีนี้ด้านขวาครับแตะทีละ1ครั้งครับขึ้นมานี่เห็นไหมเป็นการเพิ่มเสียงแตะ2ครั้งครับไม่ว่าซ้ายหรือขวาครับเป็นการรับสายวางสายรับสายก่อนรับแล้วเห็นไหมฮะแตะ2ครั้งด้านไหนก็ได้นะเป็นการรับสายถ้าเราแตะอีก2ครั้งครับจะเป็นการวางสายสมมุติผมลองดูข้างซ้ายดูนะ1 2ก็เป็นการวางสายแล้วเห็นไหมเนี่ยคุณใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรธรรมดาหรือเป็นการโทรเข้ามาแบบ Facebook Messenger อะไรก็ได้ตรงนี้รองรับเหมือนกันเนาะทีนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากจะปฏิเสธสายครับคุณสามารถที่จะกดค้างด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับเพื่อเป็นการปฏิเสธสายผมลองกดข้างขวานะค้างปฏิเสธสายแล้วเรียบร้อยเห็นไหมไม่รับสายครับเรียบร้อยครับก็คำสั่งผมว่าอันนี้มันกดง่ายพอแป้นมันค่อนข้างเรียบแล้วมันกดง่ายมันแตะมันแล้วมันไปเลยอ่ะเรารู้เลยว่าถ้าเราลั่นก็คือเราต้องไปแตะโดนเขาจริงๆตรงนี้คือสบายใจได้เนาะผ่านครับสำหรับผมว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีมากเลยไดเวอร์ของตัว Mi Pro ตัวนี้เนี่ยเขาให้ขนาดมันอยู่ที่13มิลลิเมตรเลยนะแล้วก็มีการจูนเสียงด้วยแบบผู้เชี่ยวชาญเลยก็ว่าไปเพื่อให้แบบเสียงในทุกย่านเสียงมีความอิ่มแล้วก็ค่อนข้างแน่น
ต่จากที่ผมฟังคาแรคเตอร์เสียงของเขาในราคานี้ผมบอกเลยว่าหูฟังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นรุ่นที่เน้นเรื่องของเสียงเบสที่แบบหนักหน่วงมากเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะถอยไปด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมเสียงนักร้องนี่ชัดเจนดีมากผมว่ามันเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะเสียงร้องนี่ชัดเจนแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยพวกซาวด์ดนตรีหรือว่าพวกซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหได้ยินเสียงชัดมากเวทีเสียงเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟังเพลงแล้วก็แยกซาวด์เสียงได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสเตจอาจจะไม่ได้กว้างลึกมากร้องตรงนี้ก็เหมาะกับการฟังเพลงที่แบบชิลๆฟังเพลงที่เน้นเสียงร้องเพลงน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยโอเคเลยแต่ถ้าเป็นพวกเพลงที่เน้นเบส EDM เพลงป๊อปที่แบบเบสหนักๆเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะแต่ว่าถ้าเกิดฟังพวกคลาสสิกเพลงสตริงอะไรพวกนี้โอเคเลยเพลงแนวแบบเพราะๆเสียงใสๆอะไรเงี้ยสบายๆตัวนี้ฟังแล้วไม่แสบไม่บาดหูจนเกินไปในเรทราคานี้นะชอบเลยนะครับเวลาผมชอบฟังพวกพอดแคสต์ฟังพี่โน้ตอุดมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตัวนี้แจ่มเลยเสียงค่อนข้างดีไม่ต้องเปิดสุดเลยนะเปิดแค่60 70 80% แค่นั้นก็พอแล้วนะครับตอนนี้กำลังขับค่อนข้างเหลือเฟือโดยขนาดไดเวอร์ที่แบบ13มิลลิเมตรเนาะสบายๆครับในราคานี้ผมว่าคุ้มแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยราคาเขาเปิดตัวอยู่ที่799บาทแล้วก็เรื่องของไมค์เนาะตัวนี้ให้ไมค์มาทั้งหมดเนี่ย4ตัวนะครับก็คือข้างละ2ตัวนั่นเองการสนทนาก็เดี๋ยวลองไปดูเนาะเพราะตัวนี้เขาบอกว่าเขามีตัว ENC ก็คือตัดเสียงรบกวนในขณะสนทนาด้วยในขณะคุยโทรศัพท์สนทนาครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของตัวไมค์ของหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่าไปโอเคนี่คือเสียงจากหูฟังของตัว Mi Bro Earbuds S1 นะครับเราอยู่กันที่ริมถนนครับผมสังเกตดูว่ารถเนี่ยโอ้โหวิ่งกันเนี่ยเสียงดังมากเลยแล้วก็อยู่ใต้ทางรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนเสียงรถวิ่งอ่ะมันจะสะท้อนจากตัวรางรถไฟฟ้าลงมามันก็ทำให้เสียงก้องไปอีกนะครับเสียงค่อนข้างที่จะกระหึ่มเลยทีเดียวนะสำหรับตัวสภาพแวดล้อมนะครับก็ลองฟังเสียงไมค์ของตัว Mi Bro Earbuds S1 ดูนะครับว่าเขาตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาบอกเขามีไมค์มาให้เนี่ยข้างละ2ตัวแล้วก็มี ENC มาช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยนะครับอ่ะโอเคเป็นไงบ้างก็ลองดูกันเนาะตัวนี้ก็ถือว่าทำมาได้สมกับราคาของเขาจริงๆประมาณนี้นะถ้าใครชอบเนาะสำหรับ Mi Bro ตัว Earbuds S1 หรือว่าตัวมี Mi Bro Watch C2 ก็ลองไปจับไปจ้องไปหาดูโปรโมชั่นนี่เดี๋ยวผมบอกโปรโมชั่นให้ละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะตัว Mi Bro Watch C2 ตัวนี้ครับก็ราคาปกติเนี่ยเขาจะอยู่ที่999บาทก็จะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มลดลงไปอีกนะครับ100บาทยังไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าเกิดคุณเนี่ยซื้อพร้อมกันคุณได้ทั้งนาฬิกาด้วยคุณได้ทั้งหูฟังด้วยใช้คู่กันไปเลยกับสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยจากราคาปกติเนี่ยถ้าซื้อ2อย่างพร้อมกันมันอยู่ที่ 1,798 บาทซึ่งแบบเฮ้ย2อย่างไม่เกิน 2,000 น่ะคุณจะได้รับโค้ดส่วนลดลงไปอีก300บาทครับซึ่งมันจะเหลืออยู่ประมาณ 1,498 บาทอะไม่ถึง 1,500 2อย่างอะคุณลองคิดดูคุ้มขนาดไหนครับนาฬิกาก็ใช้ดีหูฟังก็เสียงใช้ได้อีกก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัว Mi Bro นะครับก็เขาต้องขอขอบคุณตัว Mi Bro ด้วยที่เขาส่งมาให้เราทดลองรีวิวกันเนาะถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าหูฟังในราคานี้เนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้คะแนนอยู่ประมาณสัก9เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในสเปคใกล้ๆเคียงกันแบบนี้ก็จะราคาที่สูงกว่านี้นะครับมีโบรเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของสเปคที่โหดแล้วก็ราคาประหยัดอยู่แล้วแน่นอนครับเขาเป็นค่ายลูกของแบรนด์เฉียวมี่นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับก็สามารถซื้อไปใช้ได้สบายๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและมีโบร Watch C2 และมีโบร Earbuds S1 ทั้งคู่ครับต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ